งาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณสวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ภาคพิเศษจริงๆนะครับที่ว่าพิเศษนั้นก็เพราะว่านะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้พูดคุยกับสตรีแห่งยุคก็ว่าได้นะครับ Talk of the Town ตอนนี้นะครับคุณป้าเพ็ญนะครับดูไบแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเป็นสวีเดนนะครับคือเรื่องของเรื่องคือบังเอิญนะครับว่าคุณป้านะมีปัญหาในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับมันช้าจนกระทั่งนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เนื่องจากว่าพี่น้องก็ต่างคนต่างก็ยุ่งกันนะครับก็เลยป้าเพ็ญนานๆทีจะได้คุยกันแล้วก็ป้าเพ็ญก็ติดต่อมาว่าด็อกเตอร์ช่วยดูให้หน่อยนะทำยังไงได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็ถือโอกาสนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับเห็นว่ามีคนเคยทำเครื่องป้าเพ็ญไว้แล้วก็มันยังไงไม่ทราบเครื่องมันอืดนะครับอาการมันรวนมากจนใช้การแทบไม่ได้ก็เลยไปกู้ให้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่าช่วงที่กู้ให้นั้นก็มีข่าวมาจากเมืองไทยพอดีนะครับเกี่ยวกับป้าเพ็ญนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ของทางฝั่งพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าสลิ่มนะผมเองก็มักจะไม่ค่อยใช้คำนี้เท่าไหร่แต่ว่าปรากฏตามนั้นนะครับก็เลยนะครับเป็นที่มาของการชวนกันสนทนานะครับก็ถามกันไปถามกันมาก็แล้วก็คิดว่าน่าจะออกรายการร่วมกันสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นการทดสอบเครื่องเคลาต่างๆที่เพิ่งจะติดตั้งไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยป้าเพ็ญอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับป้าเพ็ญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้จากสวีเดนเลยหน้าใสมาใช้คุณป้านะครับวันนี้มาแบบคุณป้านะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับคุณป้าเพ็ญบอกว่านี่คุณป้าป.4แต่ว่าฟังความคิดความอ่านแล้วนี่ชักจะไม่ค่อยป.4คุณป้าครับมีเอาเรียกเป็นว่าเรียกแทนลูกสาวก็แล้วกันคุณป้าครับนะถ้ายังไงถ้าคุณป้าเพ็ญเป็นคุณป้าผมก็คงเป็นคุณลุงหรือไม่ก็คุณปู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นอย่างนี้คุณป้าครับมีรายงานข่าวนะเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าอันนี้แนวหน้าซึ่งเป็นของฝั่งตรงกันข้ามนั่นแหละนะครับฝั่งที่เขารักเจ้านั่นแหละเขาบอกว่าสมาชิก YouTube ชื่อเพนวันเพนสวีเดชได้เผยแพร่คลิปวิดีโอชื่อปิดฉากแล้วคสช.สั่งยกเลิกหมดสะใจสมใจสมใจอยากนะสลิ่มกปปส.แล้วชัยโยความยาวประมาณ2นาที12นาทีโดยเป็นภาพของหญิงวัยกลางคนที่ฟาดวิจารณ์โจมตีการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ล่าสุดเพิ่งมีการสั่งยกเลิกโครงการรถเมฟรีและรถไฟฟรีซ้ำยังกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและชาวนาแต่กลับนำงบไปช่วยเหลือการบินไทยทำให้พี่น้องคนจนต้องรับวิบากกรรมโดยหญิงสาวรายนี้มีการใช้น้ำเสียงที่ออกอาการสะใจแบบสุดๆนะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าเล่าที่มาที่ไปให้พวกเราได้ฟังหน่อยซิคุณป้าว่านะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไปยั่วได้ทำให้เขาแบบด้วยความสะใจจริงๆน้ำเสียงลีลาอะไรต่างๆที่มาที่ไปเป็นยังไงเล่าให้พี่น้องฟังเบื้องต้นก่อนครับก็คือจริงๆแล้วนี่นะคะก็วันเวียนนี่ก็เป็นคู่กัดกับสลิ่มมานานแล้วนะคะก็เถียงกันมาด่ากันมาอะไรกันมานะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมายึดอำนาจของนายกปูนะคะก็กัดด่ากันมาเถียงกันมาเป็นคู่กัดกันใน Facebook มาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะก็ไม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกลียดเขานะแล้วก็ไม่ได้หัวเราะเยาะเย้ยแต่ต้องการให้รู้ว่าเอ้ยเป็นยังไงเนี่ยกปปส.มาใต้นี้เขามึงออกมาช่วยเขาวะแล้วเขาช่วยอะไรมึงบ้างนะตอนนั้นนายกอยู่นายกทักษิณอยู่มึงก็มาขับไล่เขานะมึงมาช่วยนะมึงออกมาจะยึดสนามบินนะแต่ลืมพูดไปในคลิปนั้นพูดคลิปนี้นะด็อกเตอร์นะครับนี่ก็มึงนะออกมาขับไล่นายก120บาทอ่ะยางกิโล120บาทมึงเอาไว้มาขับไล่แล้วนายกปูให้มึง80บาทตอนหลังขึ้นให้90ให้ค่าดูแลสวนยาง 2,500 พวกมึงก็ไม่พอใจนี่มึงก็มาไล่นายกปูแล้วเสร็จแล้วนี่มึงมาได้3โล100มึงมาช่วยกันขับไล่เนี่ยมึงจะไม่ให้กูดีใจกับมึงได้ไงมึงสมใจอ่ะจริงป่ะพี่ด็อกเตอร์อ๋อดีใจกับมันนะป้าไม่ได้เสียสีมันนะจริงๆหรอป้าอยากให้ป้ารู้ว่าราคายางโลกนะมันราคาแพงนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเรานะมันจะต้องอะไรรถยนต์มันต้องเปลี่ยนยางจริงไหมท่านด็อกเตอร์คุณด็อกเตอร์เปลี่ยนยางนะถุงยางอนามัยก็ต้องใช้นะยางอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นยางมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีอายุการใช้งานมันต้องเปลี่ยน
ครับแต่ทำไมยางไทยตกอ้าวตกเอาแล้วตอนนั้นนะท่านประยุทธ์บอกให้ไปขายดาวอังคารนะ แล้ววันเพ็ญก็ออกคลิปมาทีไรนะดังทุกทีละมันเจ็บใจวันเพ็ญนี่วันเพ็ญพูดความจริงจริงหรือเปล่าแล้วด็อกเตอร์แล้วเสร็จแล้วนะเขาเอาไปลงหนังสือพิมพ์แนวหน้านะป้าเพ็ญก็บอกว่าขอบคุณมากอ่ะเพราะว่าจะได้บอกกับชาวสวนยางว่าที่พวกมึงทำอ่ะกูไม่ได้มาเสียสีกูสงสารไม่อยากให้จริงๆนะด็อกเตอร์อยากให้คนไทยได้ร่ำรวยแล้วได้เกษตรดูเกษตรกรประเทศอื่นนะเขาทำแล้วเขารวยรวยนะแต่ประเทศไทยนะทำแล้วจนอ้าวจนเอามันแล้วบางคนเขาบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับกูจริงๆไม่ใช่นะด็อกเตอร์การเมืองนะเป็นสิ่งสำคัญของปากท้องประชาชนนะถ้าเราก็สังเกตดูถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะถ้าการเมืองนักการเมืองดีนะเศรษฐกิจเราจะดีเงินในกระเป๋าเราก็จะอู้ฟู่นะก็เลยถามอยากจะถามผ่านคลิปนี้นะไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นโจ ก็อยากจะถามจริญบอกว่าตอนนี้พวกมึงเป็นยังไงบ้างล่ะมึงได้นายกกปปสของพวกมึงมาสมใจนี่แล้วมึงเงินทองอู้ฟู่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้อยากเยอะเย้ยนะอยากจะพูดความจริงว่าคิดได้หรือยังเนี่ยตาสว่างกันได้หรือยังว่าไปเป็นเครื่องมือเขาทำไมไม่เป็นเครื่องมือให้ตัวเองให้ตัวเองมีกินอยู่ดีกินดีอ่ะด็อกเตอร์นะจริงๆไม่ได้อยากดูถูกพวกไม่อยากดูนั่นแหละเราเป็นคนเท่าเทียมกันน่ะแล้วเราอยากก็ทุกคนเหนื่อย10กว่าชั่วโมงเราก็ควรชาวสวนยางเหนื่อยมากกว่า20ชั่วโมงอีกนะทำงานทั้งแต่เช้ามืดน่ะแล้วมึงคิดกันได้ยังไงล่ะชาวสวนยางมึงออกมาขับไล่นายกที่ให้มึง90บาทอ่ะแล้วตอนนั้นนะนายด็อกเตอร์ฮะมันออกมาไล่นะมันออกมาไม่ใช่ออกมาธรรมดานะออกมาทำลายรถตำรวจทำเป็นเก่งกลางนะนายกกูยอมทุกอย่างโอเคนะกูยอมมึงทุกอย่างแหละนะนะมันยิ่งเขาเรียกว่าขึ้นหม้ออ่ะภาษาบ้านป้าเรียกขึ้นหม้อแล้วทีนี้เป็นไงอ่ะวันก่อนเห็นไปกราบเลยเหรอฮะกราบนี่อยากนี่มันเห็นแล้วนะเสียใจนะถามว่าทำไมอ่ะข้าราชการที่มันกราบเนี่ยกินภาษีประชาชนนะท่านนายกไอ้ท่านด็อกเตอร์มันกินภาษีประชาชนนะมันเป็นลูกน้องนะของประชาชนนะแต่มันเห็นไหมประชาชนต้องไปกราบแล้วเป็นยังไงล่ะตอนนายกอยู่อ่ะตอนนายกปูอยู่อ่ะนายกทักษิณต้องกราบไหมล่ะจะอยู่ดีกินดีไหมและจะมาบอกว่าป้าเพนเสียสีป้าไม่ได้เสียสีนะด็อกเตอร์ป้าพูดความจริงนะมึงจำที่ทานเรื่องกบเลือกนายได้ไหมล่ะแล้วมึงจำเรื่องหมากับเงาได้ไหมล่ะมึงเอามาคิดดินะอย่าให้ป้าพูดบ่อยๆป้าบอกกับมันแค่นี้บอกมึงอย่าให้กูพูดบ่อยๆนะร้องเพลงคำนี้เลยถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วที่สำคัญน่ะมันไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่เป็นป้าเพนนะไม่ใช่ป้าเพนออกไปย่อยๆเป็นห่วงพวกเขานั่นแหละนะนะด็อกเตอร์เป็นห่วงพวกเขาเราอยากให้อ่ะคนไทยได้รับการศึกษาดีๆการศึกษายังต้องเสียเงินอยู่แล้วลูกหลานชาวสวนยางจะเอาตังค์ไหนไปเรียนล่ะถ้าเงินยาง3โล100ใช่ๆๆเนี่ยป้าเพนครับผมนั่งฟังป้าเพนอยู่เนี่ยบอกว่าป้าเพนป.4ป้าป.4แม้แต่ฟังความคิดความอ่านจิตสำนึกที่มีกับบ้านกับเมืองนะครับแล้วก็มุมมองที่เหมือนใสๆซื่อๆแต่จริงๆก็มีความลึกแล้วก็ตรงประเด็นทุกอันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่สัมผัสได้มากกว่านั้นก็คือว่าหัวใจลีลาที่ไปพูดเยาะเย้ยเล่นกับสลิมหรือแม้กระทั่งการอวดเพชรอวดทองทั้งหลายจริงๆนั้นเป็นแค่ลีลาการเย้าตามภาษาเอ๊ะไม่ทราบเป็นคนใต้หรือว่าคนใต้หรือว่าคนอีสานนะเป็นคนภาคเป็นคนนครสวรรค์อ้าวคนภาคใต้เฉยเกินว่าเราสนิทกับคนภาคใต้นะแล้วก็สนิทกับคนภาคใต้แล้วก็เราก็รู้ว่าคนภาคใต้น่ะจริงๆแล้วน่ะคนภาคใต้เป็นคนจิตใจดีนะครับเป็นคนรักพวกรักพ้องนะถ้าเป็นเพื่อนนี่รักกันเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารักพวกรักพ้องอย่าลืมรักตัวเองนะครับอย่างสุเทพเชื่อสุบรรณเนี่ยพาออกมาแล้วเนี่ยจำสัญญาอะไรไว้อ่ะเคยรักษาสัญญามั้ยเพื่อนแบบนี้ควรเป็นเพื่อนไหมภาคใต้ชาวภาคใต้คุยด้วยนะเนี่ยคุยกันเป็นคุยด้วยนะควรเอาอย่างกับพวกที่กปปสนะที่ภาคใต้บอกว่าเป็นเพื่อนของพวกคุณนะเขาเป็นเพื่อนจริงไหมล่ะไม่เป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนจะต้องช่วยเพื่อนดิคุณช่วยเขาแล้วเขาทำไมไม่ช่วยคุณกลับล่ะวันเพ็ญน่ะสนิทกับคนใต้มีเพื่อนเป็นคนภาคใต้ถึงได้รู้ว่าคนภาคใต้น่ะมีคนจิตใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักเพื่อนรักฝูงอ่ะ
เป็นใจนักเลงอ่ะแต่โดนเขาหลอกใช้อ่ะกี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้จักโจทย์จักจำนะที่ได้นายกทักษิณมาน่ะไม่ได้เลือกสักแอะนายกปูมาก็ไม่ได้เลือกสักแอะแต่นายกปูนายกทักษิณทิ้งแม้นแล้วสุเทพเรื่องสถาบันน่ะกี่รัฐบาลเข้ามาทีไรน่ะเป็นยังไงล่ะจำกันได้ไหมราคายางเท่าไหร่อ่ะครั้งนี้ก็ยึดช่วยยึดอำนาจจนกระทั่งสำเร็จแล้วทหารมาครอบบ้านครองเมืองวันนี้ช่วยอะไรประชาชนไม่ได้ไปขอก็บอกว่าเลื่อนไปให้โอกาสท่านหน่อยใช่ไหมรอไปเลื่อนไปประชาชนก็4เดือน5เดือนนี่จริงๆมันคือรอบหนึ่งของรายได้ประจำปีโอ้ก็น่าสงสารเขาโกหกนะเขาโกหกนะพักได้ได้รู้เรื่องไหมนะเขาโกหกไปเรื่อยๆนะรู้ตัวยังว่าเขาโกหกอ่ะป้าเพ็ญครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าจะขยับราคายางทีละนิดละนิดละนิดไหนล่ะก็เที่ยวโกนบอกว่าให้ไปถ่ายดาวอังคารน่ะซื้อยาดาวอากาศแจกชาวใต้กันหรือยังอ่ะอย่างกระดายกทักษิณมานะไม่ได้ชมนะไม่ได้ชมนะเราดูการทำงานห่างๆจะบอกให้สุวรรณเพ็ญอ่ะไม่มีผลกระทบเลยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะกับประเทศไทยนะไม่ว่ายางขึ้นยางลงไม่มีได้หรอกเพราะว่าอะไรอ่ะหนึ่งเราอยู่นอกประเทศสามีเราไม่ได้ค้ายางค้าข้าวแต่แล้วว่าทำไมเรารู้ล่ะเรารู้ที่ว่าอุ้ยตอนที่ทักษิณมานะอุ้ยชาวสวนยางเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรานะอุ้ยชีวิตอู้ฟู่ออกกระบะเนี่ยส่งลูกไปเรียนหนังสือดีๆน่ะมีเงินส่งให้ลูกออกลงออกรถกันมอเตอร์ไซค์กันเป็นแถวพ่อแม่กันจากที่เคยจนๆอ่ะเพื่อนคนใต้เยอะแล้วตอนนั้นนะลืมท่านักชินไปหมดเลยพอถูกเขาเรียกออกมายึดสนามบินอุ้ยออกกันมาอย่างกับเรียกง่ายยิ่งกว่าเรียกมิ่งเรียกขวัญอีกครับจะไม่ให้ประเพณออกมาทำคลิป บอกกับพวกมันได้ยังไงที่ บอกนะไม่ได้ย่อเย้ยนะคนใต้นะวันนี้ มีเพื่อนเป็นคนใต้นะ แต่ว่าบอกให้นึกถึงบ้างนี่ว่าทำอะไรลงไปนะและตอนนี้เป็นไงสมใจแล้วสมใจนี่ไม่ได้สมใจชาวใต้นะสมใจกปปส.กปปส.ที่เป็นพวกเขาเนี่ยเป็นลูกน้องในหลวงอ่ะแล้วเขาช่วยอะไรพวกคุณบ้างนะแล้วชาวสวนยางเนี่ยวันเพ็ญสะเทือนใจนะบอกตรงๆเห็นผูกคอตายแล้วบอกว่าเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจราคายางรับไม่ได้นะบางคนเครียดเข้าใจความเครียดเคยจนแล้วเครียดจริงๆเครียดมันไม่มีทางออกมันคิดอย่างเดียวเลยอ่ะคิดแต่ทางตายอ่ะเฮ้ยถ้าตายแล้วมันก็จบนี่เรื่องจริงนะผ่านจุดนี้มาแล้วผ่านจุดนี้มาแล้วจริงๆด็อกเตอร์ก็เลยเป็นห่วงอ่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะว่าจะออกมาประชดประทานแต่ขอให้ทุกคนอ่ะได้ระลึกรู้ทำเพื่อตัวเองกันบ้างอย่าไปทำเพื่อคนอื่นเออเนี่ยป้าเพ็ญครับเท่าที่ฟังคลิปป้าเพ็ญเนี่ยก็ได้ติดตามมาระยะหนึ่งนะครับก็จับได้ว่าในท่าทีที่มีลีลาสีสันทั้งหมดนั้นน่ะแต่สิ่งที่มันอยู่ในเนื้อหาสาระนั้นเป็นความเห็นอกเห็นใจพี่น้องแล้วก็จริงๆป้าเพ็ญเคยบอกว่าต้องการจะสื่อสารกับพี่น้องสลิ่มให้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ต้องการมาสร้างศัตรูสร้างความเกลียดชังอะไรแต่เยาะเย้ยหยอกเย้ากันไปตามภาษาซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่มันหยาบคายหรือว่ารุนแรงต่อกันหรือฮะตบจูบตบจูบประมาณนั้นนะเอาละเออนี่ก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าสงสัยว่าเออคนอย่างป้าเพ็ญเนี่ยดูแล้วความคิดไม่เหมือนไม่ใช่คนจบป.4แล้วการมาต่อสู้เนี่ยคงไม่ใช่มาต่อสู้เพื่อความดังเพื่อสีสันเพราะว่าเป็นแฟชั่นออกมาทำให้ดังพอดังเสร็จแล้วติดลมแต่มันน่าจะมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นเพราะนั้นเนี่ยแล้ววันนี้นะปรากฏการณ์บ้านเมืองเนี่ยอยากให้เล่านิดหนึ่งว่านะความห่วงใยกับบ้านกับเมืองเนี่ยที่ออกมาสู้จนมาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าต้องมีคำตอบแน่ๆว่าออกมาสู้เพื่ออะไรนะครับสู้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยปรากฏการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยมันหนักถึงขนาดเริ่มมีการวางระเบิดกันแล้วความกังวลนะครับต่อปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเชื่อว่าป้าต้องมีเยอะแน่ๆอย่าให้ลองมองสถานการณ์บ้านเมืองณวันนี้แล้วก็บอกพวกเราหน่อยว่าคุณป้าออกมาสู้เนี่ยออกมาทำอย่างที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่ค่ะด็อกเตอร์ถามยาวสมาธิสั้นถอดแล้วเดี๋ยวค่อยถามทำไมก็เรื่องที่ว่าทำไมถึงออกมาตรงนี้นะคะก็คือเห็นความไม่ยุติธรรมในสังคมสองมาตรฐานคืออีกคนนึงอ่ะทำอะไรก็ไม่ผิดอีกฝ่ายนึงอ่ะทำอะไรก็ไม่ผิดนะอีกฝ่ายนึงอ่ะหายใจยังผิดเลยก็เลยโอ้เฮ้ยแปลกเนาะทำการยึดสนามบินซึ่งเป็นการผิดร้ายแรงเท่ากับผู้ก่อการร้ายระดับโลกเอ๊ะทำไมไม่มีใครมีความผิดเลยแล้วทำไมพวกเสื้อแดงมาปิดลาดประสงค์ทำไมถึงได้
จับกุมคุมขังอย่างเดียวไม่พอนะก่อนหน้านั้นก็ยิงหัวประชาชนน่ะออกมาเอาทหารมายิงอ่ะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายว่างั้นเถอะแต่ไอ้ผู้ก่อการร้ายที่ชาวโลกมองคือพวกที่ยกสนามบินแล้วก็มาล้มล้างระบอบการปกครองของระบอบประชาธิปไตยคือท่านนายกทักษิณเนี่ยประชาชนเลือกมาอืมนะคะแล้วทำไมเนี่ยประชาชนเลือกมาเนี่ยให้โอกาสเขาทำงานสักพักหนึ่งถ้านะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่สีเหลืองอ่ะสลีมอ่ะพันธมิตรอ่ะตอนหลังก็ปะกลายพันเป็นกปปสเนี่ยพันธมิตรอ่ะทำไมเป็นมีคนแค่นั้นถึงมาตัดสินชะตากรรมของประเทศไทยได้แบบอยู่ในน้ำมือเลยแล้ววันที่เราเห็นน้องโบโดนระเบิดตายแล้วพระราชินีมาในงานศพโอ้โหคิดหนักเลยตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะไม่สนไม่ได้แล้วอ่ะตอนนั้นไม่รู้เรื่องตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ดูไบอยู่ดูไบคือเรื่องของเรื่องอ่ะเพื่อนจะกลับไปหาแม่ที่ประเทศไทยเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็เข้าไม่ได้ก็ต้องบินวนไปมาเลเซียต่อเครื่องต่อลงที่มาเลเซียต่อรถบัสเอ้ยเริ่มคิดเฮ้ยพอเสร็จแล้วนั่งโบไปนั่นอ่ะล้มอ่ะจริงๆแล้วคิดตั้งแต่ที่ล้มนายกสมัครแล้วอ่ะแต่ยังไม่จุดประกายอะไรมากมายล้มนายกสมัครล้มนายกล้มทักษิณนายกสมัครนายกสมชายแล้วเอ้ยปิดสนามบินน้องโบตายบอกเป็นวีรสตรีเอ๊ะน้องโบมาร่วมยึดสนามบินปิดทำเนียบซึ่งตามกฎหมายสากลคนพวกนี้คือผู้ก่อการร้ายนะครับแต่ทำไมพระราชินีไปงานศพก็เลยคิดเลยแต่นี้จุดประกายเลยแล้วก็สนธิลิ้มก็ขอบใจสนธิลิ้มนะเพราะสนธิลิ้มพูดอะไรก็บอกนู่นถามในหลวงถามเบื้องบนอีกเราก็เริ่มเฮ้ยสนธิลิ้มสนธิลิ้มทองกุลนะคะครับไอ้คนนี้เนี่ยทำให้วันเพ็ญตาสว่างไม่ใช่เสื้อแดงนะอย่าเข้าใจผิดนะบางคนบอกว่าวันเพ็ญตาสว่างเพราะเสื้อแดงไม่ใช่นะตาสว่างเพราะสนธิลิ้มทองกุลกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นพอเห็นสองมาตรฐานเริ่มมามองแสดงแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นแสดงหรอกเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องบอกตรงๆเพราะว่าเราอยู่นอกประเทศเราแต่ตอนที่อยู่นอกประเทศเริ่มมองเห็นเลยว่าทำไมนอกประเทศอะมันได้แตกต่างกับประเทศไทยแท้แล้วอย่างสิงคโปร์ที่ไปอยู่อะน้ำจืดยังไม่มีดื่มเป็นเองเป็นของตัวเองเลยนะคะต้องซื้อจากมาเลเซียห้ามมีเรื่องกับมาเลเซียนะเพราะเดี๋ยวเขาไม่ขายน้ำให้ไม่มีน้ำดื่มเพราะเป็นเกาะที่ไม่มีน้ำดื่มไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่ทำไมคนในประเทศเขาจึงอยู่ดีกินดีประชากรก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขละอะไรล่ะเรียกว่าสุขลักษณะเรื่องหมอเรื่องอะไรดีการศึกษาดีขนาดที่เขาบอกว่าหมอเด็กที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ที่สิงคโปร์มันเริ่มเฮ้ยคิดแล้วและอย่างนึงการศึกษาเขานะเขาไม่อยากให้เห็นคนไม่มีการศึกษาอย่างกับเราเขารู้ว่าอ่านเอไอตัวบีกับตัวดีมีปัญหาหันซ้ายหันขวาใช้วัดดวงเอาเงี้ยเขายังให้เราไปเรียนฟรีเลยในขณะที่เราจะเรียนที่ประเทศไทยจะเรียนภาษาอังกฤษสักคอร์สหนึ่งอ่ะ12,000อ่ะมันมีปัญญาที่ไหนล่ะแต่ในขณะที่เขาแค่คุณซื้อปากกาด้ามเดียวไปนะปากกาก็ที่นั่นเขาก็มีให้แต่อยากจะใช้แบบถนัดมือแบบไหนซื้อแต่ปากกาไปสมุดพิศมีให้สมุดหนังสือมีให้แล้วเราเป็นใครอ่ะเป็นคนไทยชั้นเรียกว่าต่ำๆอ่ะแต่เขาเห็นตรงนี้เราก็เริ่มมองเฮ้ยทำไมไม่เหมือนประเทศไทยวะประเทศไทยนี่กูอยากได้เรียนแทบตายกูไม่ได้เรียนก็เริ่มมองความแตกต่างแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะก็มาเริ่มคิดตอนที่ยิงประชาชนที่ลาดประสงค์เฮ้ยเสื้อแดงเขามาร้องรำทำเพลงแล้วตรงที่ลาดประสงค์เนี่ยมันเป็นที่จริงๆแล้วมันเป็นถนนจริงๆก็มันเป็นที่สาธารณะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ชาวต่างชาติการค้าของชาวต่างชาติต้องหยุดชะงักก็แค่เฉพาะคนรวยตรงจุดนั้นนิดเดียวนะแล้วเหตุการณ์ในวัดปทุมนี่ยิ่งหูตาสว่างเลยทำไมคือเนี่ยยิงประทหารเอาปืนไรเฟิลซึ่งในสงครามเขายังไม่ให้ใช้เลยนะคะในสงครามก็ห้ามใช้นะปืนไรเฟิลเนี่ยไปยิงช้างอย่างเดียวไม่ได้มันเน้นอันนั้นที่ไปยิงคนนะแต่เขาเอามายิงประชาชนมือเปล่าเริ่มคิดแล้วเฮ้ยไม่ชอบมาพากลแล้วนะเรื่องนี้ก็เลยศึกษาไปเรื่องรู้แล้วอ๋อทุกนายทหารบอกเองนะนี่มันเป็นไม่เกี่ยวนะมันเป็นไปดูทหารบอกว่าออกมาเพื่อในหลวงครับ
เห็นก็เริ่มอ่าแต่นี้เริ่มชัดขึ้นอ่ะภาพมันเริ่มชัดเริ่มเลือนรางจากที่เราตาหูหนวกตาบอดภาพมันเริ่มชัดขึ้น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 ไงเนี่ยแต่เรื่องสำคัญเลยนะที่ออกมาว่ามุมมองของการเมืองไทยก็คือว่ามุมมองของวันเพ็ญก็คือในขณะที่เราอยู่ในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขามีการระบบการปกครองประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นประเทศที่เจริญแล้วออกมาขับไล่นายกของประชาชนแบบนี้นะคะโดยคนกลุ่มเดียวนะคะยิ่งรอบนี้นะนายกปูนี่น่าเกลียดมากเลยเอาคนร้อยกว่าคนมาขับไล่นายกปูเพราะว่าไอ้คนร้อยกว่าคนเนี่ยมันก็เป็นลูกน้องเจ้าครับนะก็พวกเราจำหน้ากันได้ทั้งนั้นแหละชุดนี้จำได้หมดละเพราะว่าระยะตั้งแต่ปี53ผ่านมาเนี่ยวันเพ็ญเกาะติดสถานการณ์ลุกดูนะคะก็อย่าลืมว่าการเมืองเนี่ยมันเรื่องของปากท้องประชาชนแต่ถามไม่วันเพ็ญมาเสือกอะไรด้วยก็วันเพ็ญเป็นคนจนคนนึงที่อยู่ในประเทศไทยครับแล้วมันรู้ถึงความเจ็บปวดทุกทรมานของคนจนว่ามันลำบากขนาดไหนอ่ะแล้วเราจะเห็นแก่ตัวคือไม่หันมาสนใจเลยเหรอกูได้ผัวรวยแล้วกูไม่สนใจแม่งละเรื่องเมืองอยู่ในสังคมหลันล้าอยู่ในสังคมไฮโซมันทำไม่ได้อ่ะคอมเตอร์ครับครับป้าเพ็ญครับปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนเสื้อเหลืองของคนเสื้อแดงว่าเท่าที่พูดก็บอกคนนั้นก็เป็นเสื้อเหลืองคนนี้ก็เป็นเสื้อแดงวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัญหาเรื่องของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือจริงๆแล้วปัญหาเฉพาะหน้าเรานี่มันลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นแต่ว่าพวกคนลืม ลืมเรื่องของเรื่องเนี่ยคนไทยเนี่ยถูกสอนให้เป็นคนสองกลุ่มให้ตั้งให้ตลอดคือกลุ่มนึงรักสถาบันอีกกลุ่มนึงผลักดันให้ไม่รักสถาบันถ้าจริงๆเนี่ยถูกใส่ร้ายนะหลายส่วนถูกใส่ร้ายตอนแรกเนี่ยจะบอกให้นะโอ้โหนี่ซุปเปอร์รอยัลริชค่ะทุกวันเกิดของในหลวงนะวันเพ็ญขี้เหนียวแค่ไหนจะต้องทำอาหารไปงานสถานทูตจะต้องไปบริจาคเงินทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้รอยัลริชตัวจริงนะตัวจริงนะเพราะว่าบ้านเนี่ยจะถูกสอนให้รักในหลวงรักอะไรเราก็ไม่รู้ว่าให้สอนให้รักแต่พอวันนึงอะที่กลับมาศึกษามันเจออะไรอย่างรู้ไหมคะมันเจอว่าทำไมเราถึงได้ถูกให้สอนให้เป็นคนสองกลุ่มตั้งแต่14 ตุลา 14 ตุลาครับพฤษภาธมินครับอย่างกับเอาคนไปแขวนคอที่ตอนนั้น14 ตุลาหรือ6 ตุลา6 ตุลา 19ครับ6 ตุลา 19เนี่ยเอานักศึกษาไปแขวนคอแล้วก็ตีแล้วก็เอานักศึกษาที่ยังไม่ตายเนี่ยเอาไปราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็ตอกลิ่มเอาไม้ตอกที่หน้าอกแต่ภาพพวกนี้มันไม่ได้ปรากฏที่เมืองไทยแต่มันปรากฏที่ต่างประเทศค่ะครับซึ่งเราก็เลยคิดเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าเขาคือผู้ที่จงรักภักดีอ๋อนี่ผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันจะต้องเอาลิ่มมาตอกเอาไม้มาตอกหัวใจคนใหญ่ๆอ่ะไม้ใหญ่ๆอ่ะตอกให้ตายอ่ะแล้วก็ต้องเอาคนเนี่ยมาราดน้ำมันแล้วเผาใช่ไหมแล้วเอาคนน่ะเอามาแขวนที่ต้นมะขามแล้วก็ตีด้วยโอ้ยแล้วทุกคนเข้าไปตีจนศพนี่แหลกเหลวแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เราพูดว่าเราประเทศเมืองพุทธแล้วก็มาหัวเราะชอบใจในการตีว่าเรารักษาสถาบันเพราะฉะนั้นวันเพ็ญเลยกลับมาศึกษาอย่างละเอียดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมายิ่งปี53เราเห็นชัดเนี่ยทหารบอกเองนะบอกว่าออกมาเพื่อในหลวงออกมาฆ่าประชาชนเพื่อในหลวงเพื่อรักษาสถาบันแต่ในคนที่โดนยิงเขียนชื่อว่าเรารักในหลวงภาพยังมีค่ะแต่ในประเทศไทยคงไม่มีอะค่ะภาพนี้เพราะว่าแต่ภาพพวกนี้ออกไปทำสำนักข่าว BBC วันเพ็ญก็เลยบอกอ๋อปัญหามันอยู่ที่เราไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการศักดินามันมีคนจำนวนเท่าไหร่แต่ดิฉันรู้เลยว่ามันเยอะมากเพราะว่าความที่รวยกระจุกจนกระจายเนี่ยบอกอะไรวันเพ็ญได้เยอะมากเลยค่ะทำไมคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยจึงจนแต่มีคนกลุ่มหนึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยแต่ทุกคนเขาเรียกว่าทำไมต้องมาทำมาหากินกับในหลวงเนี่ยก็เลยวันเพ็ญก็เลยบอกตรงเลยก็ว่าเราต้องเปลี่ยนระบอบอะระบอบการปกครองอะเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยจริงๆนะเนี่ยหนังสือพิมพ์แนวหน้ามันบอกว่าเพนะปลุกระดมคนเปลี่ยนระบอบนะ
ด็อกเตอร์ขอพูดนิดนึงอย่างกับฝรั่งเศสอ่ะครับเขาก็เปลี่ยนระบอบไม่ใช่หรอคะด็อกเตอร์ครับแสดงว่าที่สู้มาในวันนี้นี่ป้าเพ็ญนี่สรุปได้แล้วว่าอยากให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนแล้วคำว่าเปลี่ยนตรงนี้คือเปลี่ยนระบอบอ๋อเอาละเอาถ้างั้นระบอบการปกครองที่ว่ามานี่ก็ทราบแล้วว่ามันไม่ดีอยู่หลายส่วนลองสรุปเป็นคำพูดหน่อยสิระบอบเก่ามันไม่ดียังไงเพราะหลายคนเขาก็บอกเขาก็รักก็ชอบเขาก็มีความสุขดีอย่าให้ประเทศอื่นๆคนที่ไม่เข้าใจสังคมไทยมายุ่งเกี่ยวนะครับไอ้พวกไม่รักพ่อนี่ไอ้พวกไม่ชอบอะไรแบบไทยๆประชาธิปไตยแบบไทยๆก็ไปอยู่ที่อื่นซะเขาก็ว่ามันดีอ่ะทำไมป้าเพ็ญคิดว่าไม่ดีครับไม่ได้เกลียดในหลวงนะครับต้องบอกก่อนแต่วันเพ็ญเห็นความแตกต่างระหว่างในหลวงกับคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเรามีในหลวงภูมิพลแล้วก็ราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกซึ่งตรงนี้แล้วทำไมประชาชนส่วนใหญ่จึงจนจะมีสลิมพวกเขาเรียกว่าอะไรนะโลกสวยจะบอกว่าไม่จริงไม่จริงไปถามสลิมไอ้พวกโลกสวยมึงเป็นหนี้อยู่ป่ะป้าเพ็ญพูดถึงเรื่องความจนเนี่ยเคยเห็นป้าเพ็ญเล่าอยู่ครั้งหนึ่งแล้วจำได้ถึงน้ำตาที่ไหลเนี่ยแล้วก็มาดูป้าเพ็ญที่พูดสรุปเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยด็อกเตอร์บางคนพูดไม่ได้อย่างป้าเพ็ญนะมันตรงประเด็นมันชัดและเรียบเรียงเหตุการณ์ดีมากป้าเพ็ญจนขนาดไหนและทำไมเรียนแค่ป.4จริงๆหรือจริงค่ะมันเป็นเพราะอะไรครับเดียวเป็นเพราะอะไรครับก็คือเรื่องของเรื่องนะคะก็มีเรามีแม่มีลูก5คนมีแม่มีลูก5คนแล้วแม่ป่วยเป็นอัมพาตนะคะก็อัมพาตดิฉันก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าตรงนั้นน่ะพวกเรายังเด็กๆกันอยู่แล้ววันเพ็ญกำลังจะขึ้นป.5นะคะแล้วก็ครอบครัวก็แตกแยกถ้าเกิดดร.จำบรีเด็กหญิงยอดกตัญญูได้เนี่ยวันเพ็ญก็หนึ่งในนั้นแต่เราไม่ได้ยอดกตัญญูเพียงคนเดียวแต่เราทั้งหมด 4-5 คนเรายอดกตัญญูทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยน้องชายน้องสาวน้องสาวน้องสาวพี่ชายทุกคนยอดกตัญญูหมดเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แม่แต่ดร.รู้ไหมคะครับคนไม่ได้ทำงานมันก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะครับไม่มีเงินแล้วก็เราไม่มีรักษาฟรีด้วยใช่ไหมคะครับเราก็ต้องเอามารักษาแบบชาวบ้านต้มยากินอะไรซึ่งมันไม่ถูกต้องอ่ะเพราะว่าเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกเนี่ยเราก็จะต้องมีการผ่าตัดใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้รับการรักษาตรงนั้นแล้วมันเป็นช่วงคาบลูกคาบดอกคือวันเพ็ญขึ้นป.5กำลังจะเรียนป.5เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ป้าวันเพ็ญคนที่สองค่ะโอ้รับงานหนักเลยเนาะนะคะแล้วพี่ชายเนี่ยพ่อเอาไปพ่อเอาไปเพื่อช่วยงานเขาไงคะเพราะว่าพ่อเขาก็มีงานต้องช่วยเลยแล้วอย่างนึงแม่ก็อยู่กับยายก็มาพาดเดินไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เสร็จแล้วก็บอกแล้วไม่ได้แตกต่างกับวลีแต่ว่าบ้านวลีกตัญญูคนเดียวบ้านเพ็ญกตัญญู4คนค่ะทุกคนช่วยเหลือแม่หมดนะคะครับน้องชายนี่จะเยอะกว่าเขาเพื่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดอาการที่ว่าเราไม่มีเงินน่ะแม่ป่วยหนักนะคะถึงกับพิการแล้วไม่มีพ่อแล้วเด็ก4คนน่ะกำลังเล็กๆอยู่แต่โชคก็ยังมีโชคอยู่ชั้นหนึ่งก็ตรงที่ว่าเราอยู่ใกล้วัดซึ่งก็ไม่ได้ต่างกับบรีนะคะอยู่ใกล้วัดเราก็อาศัยข้าววัดกินแต่จะไปเรียนหนังสือได้ยังไงคะหนังสือก็ไม่มีอ่านชุดนักเรียนก็ไม่มีใครให้แต่น้องๆเนี่ยมันเป็นชุดเด็กๆไหมคะคือ8ขวบ5ขวบ4ขวบนี่ไม่ต้องไปโรงเรียนคนเล็กไม่ได้ไปโรงเรียนตอนนั้นนะคะเราก็จะต้องออกโรงเรียนเนี่ยค่ะบางคนเขาเรียกว่าอะไรอะหาว่าเราขี้เกียจเรียนไปแล้วมันเรียนไม่ได้จริงๆค่ะ1จากที่เราเคยสอบได้ที่1ที่2เนี่ยพอหลังจากน้ำตาลก็จะไหลเนาะ พอแม่ป่วยนะมันไม่รู้นะมันก็เป็นเซนส์ของเด็กนะก็คือใจก็ห่วงแม่แล้วก็ชาวบ้านก็ด่าด้วยว่ามึงจะไปเรียนทำไมแม่มึงก็ป่วยเนี่ยไม่มีใครช่วยเนี่ยแม่มึงก็เดินไม่ได้เนี่ยไม่มีใครช่วยเนี่ยมึงจะเรียนทำไมเราก็มันเหมือนกับมันก็ตอกย้ำตลอดเวลามันก็เหมือนไปนั่งเรียนไม่ได้นะคะจากคนเลยเรียนดีก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าแปลงลบกระดานลอยมาตลอดเพราะว่านั่งมือ แต่ในสุดก็สรุปแล้วก็คือออกแล้วไม่ได้เรียนปัญหาที่มันไม่ได้เรียนอันดับแรกเลยเนี่ยเราไม่มีเงินช่วยคนพิการ ไม่มีเงินช่วยเด็กค่ะครับซึ่งสวัสดิการในเนี้ยตรงนี้ต่างประเทศเขามีอย่างดีให้อ่ะค่ะครับก็คือว่าถ้ามีเงินตรงนี้มาช่วยนะไม่ต้องช่วยเยอะช่วยให้เรามีกินน่ะให้เรามีกินให้แม่เรามีกับข้าวกินมีข้าวกินเราดูแลเองได้เราเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแม่กันได้นะแต่ว่าเราไม่มีกินเลยอ่ะ
มันจะต้องมีคนนึงใช่ไหมเขาออกไปหากินก็เลยไปรับก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปรับจ้างโรงเรียนเอกโรงเรียนชุมโรงเรียนอีกที่นึงโรงเรียนมัธยมไปรับจ้างเก็บชามเก็บก็ได้เงินตรงนี้มาจุนเจือครอบครัวตรงคือพูดแล้วนะแล้วว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นคือเราขาดการช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งที่เรามารู้ตอนหลังว่ารัฐบาลเราไม่ได้จนนะคะครับเรามีการส่งออกไม้สักทองอันดับหนึ่งของโลกนะตอนนั้นครับเพราะว่ามันเพนอยู่ที่นครสวรรค์จะรู้เวลาที่เรือผ่านหรือว่าช่วงหนึ่งที่อยู่เรือน่ะแล้วก็จะมีขอนที่ใหญ่มากแบบ10คนโอบอ่ะผ่านทุกวันเลยแล้วเราก็จะต้องพ่อจะต้องเอาเรือเนี่ยห่างจากเขาเรียกว่าจังรัศมีของท่อนซุงที่ไหลมาจากทางเหนือนะคะให้เพื่อไม่ให้ชนเรือพ่อที่สมัยก่อนตอนเด็กๆเลยที่ยังเขายังไม่ได้เลิกกันนี่เล่านะคะก็ถามพ่อว่าพ่อไม้ซุงนี่ของใครพ่อเขาบอกว่าเขาเป็นของหลวงลูกเป็นของในหลวงเอาส่งไปขายต่างประเทศลูกนะเอาเงินเข้าพ่อเขาก็สอนเพราะว่าพ่อเป็นรอยัลริชนะคะก็เราโอเคเราก็รู้ละแต่ทำไมวันที่เราจนเราไม่มีจะกินทำไมไม่มีรัฐบาลซึ่งเอาทรัพยากรธรรมชาติเอาของเราซึ่งเป็นของคนไทยทุกคนไปขายนะมาช่วยคนลำบากคนลำบากแล้ววันเพ็ญไม่ได้ดูว่าตัวเองมีครอบครัวเดียวนะเรายังเห็นอีกหลายๆครอบครัวเพื่อนบ้านเราซึ่งจนที่ไม่ต่างกับเรามันเยอะอะค่ะคือไม่มีใครช่วยใครได้ชั่วโมงนั้นนะคะคือทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองมันก็เลยมันเป็นความแบบว่าใช้คำว่าเจ็บแค้นได้มั้ยถ้ามารู้ทีหลังเนี่ยเมื่อก่อนนั้นทราบไหมว่าประเทศไทยก็คิดว่า30กว่าปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะโชติช่วงชัชวาลมีการพบน้ำมันแล้วนี่เคยได้ยินข่าวด้วยใช่ไหมคือประชดตอนหลังไม่ได้ชอบตอนนั้นขอโทษนะคะคือตอนหลังค่ะว่าเราขายแล้วเรามารู้ตอนหลังเนี่ยคือยิ่งมารู้ตอนหลังๆเนี่ยมันยิ่งเจ็บปวดนะว่าเฮ้ยทำไมปล่อยให้คนไทยลำบากขนาดที่เราส่งออกน้ำมันอันดับที่30กว่าต้นๆของโลกครับแล้วก็ส่งออกไม้สักทองอันดับหนึ่งของโลก มีข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลกใช่ครับมียางพาราอันดับหนึ่งของโลกครับแต่ทำไมประชาชนคนไทยอ่ะหันไปตรงไหนมีแต่คนจนนะคะครับแล้วไม่ใช่จังหวัดที่วันเพ็ญอยู่แค่จังหวัดเดียวนะเราย้ายจังหวัดมาอยู่ที่อื่นเราก็เห็นคนที่แวดล้อมเราเนี่ยเต็มไปด้วยคนจนอ่ะมันมาจุดประกายตอนที่เราออกนอกประเทศที่ไปเห็นสิงคโปร์ซึ่งไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อย่างกับกล่าวมาข้างต้นว่าแม้แต่น้ำดื่มเขายังไม่มีเลยน้ำจืดอ่ะครับก็อย่าหวังว่าเขาไปปลูกข้าวได้น้ำจืดไม่มีนะคะก็เขาไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมประชาชนของเขานะคะคนแก่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีเขาไม่ได้เรียกถุงยังชีพนะถุงสับอะไรสัปดาห์เป็นถุงใหญ่มากเลยค่ะมีข้าวทุกคนแก่ทุกคนนะคะจะได้รับครับทุกคนนะคะทุกอาทิตย์นะอันนี้เด่นชัดเพราะว่าเราอยู่ในเจ้านายมาซื้อเช่าอพาร์ตเมนต์ของคนเขาเรียกว่าคนแก่ให้อยู่เพราะคนแก่บางส่วนเนี่ยเขาได้อพาร์ตเมนต์ฟรีแล้วเขาจะไม่มาอยู่เขาจะปล่อยให้เช่าเขาจะกินค่าเช่าแล้วเขาก็จะไปอยู่กับลูกหลานรู้ไหมคะไอ้ข้าว10กิโลอ่ะต่อคนแก่1อาทิตย์เนี่ยหมดไหมแล้วยังมีอาหารกับของบำรุงร่างกายของบำรุงอ่ะใช้คำว่าของบำรุงร่างกายนะเป็นถุงพลาสติกใสเหมือนกับ50โลบ้านเราสำหรับใส่ปุ๋ยเนี่ยเยอะเยอะโอ้โหตั้งกันทุกอาทิตย์วันเพ็ญนี่คอยหาสายกินกับคนแก่เพราะดีดีกว่าถุงพระราชทานอีกเหรอโอ้โหให้คนสิงคโปร์ที่อยู่อ่ะกรุณาเล่าหน่อยสลิมมึงเห็นมึงเล่าหน่อยเขามีมาให้เป็นระบบเลยค่ะมาตั้งเรียงอพาร์ตเมนต์เนี่ยกี่ครอบครัวกี่สมมติว่าตึกหนึ่ง300ห้องคนอยู่เต็มแล้วอพาร์ตเมนต์นี่ฟรีนะคะให้คนแก่อยู่นะคะครับน้ำไฟฟรีนะแต่คนแก่บางคนก็ฉลาดก็มาให้เราเช่ามาให้คนเช่าแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับลูกกับหลานแล้วก็จะมีความสะดวกก็คือมีลิฟต์ให้นะคะน้ำไฟฟรีคือนี่แค่สวัสดิการที่เราเห็นกับตาเรายังไม่รู้เรื่องเงินเพราะเราไม่เคยคิดจะถามครับแต่รู้ว่าเขาอยู่สุขสบายแล้วก็ข้างล่างอพาร์ตเมนต์จะเป็นฟู้ดคอร์ตนะคะฟู้ดคอร์ตเย็นๆไอ้เช้าก็จะมีพวกคนแก่พวกคนจีนนะคะคนสิงคโปร์พื้นเมืองเป็นคนจีนค่ะนะคะก็มานั่งกินกาแฟอู้เห็นเขาแล้วมันมีความสุขคิดถึงแม่ตัวเองเลือกเกินนะแล้วก็เห็นคนแก่ที่เขาเดินไม่ได้เนี่ยมีรถบังคับอ่ะโ
ถไอ้นายอ่ะเขาเรียกรถอะไรวินแชร์วินแชร์วิลแชร์ครับวิลแชร์เป็นรถบังคับอ่ะโอ้เป็นรถอิเล็กทริกแล้วถ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขามีโครงการอะไรที่เหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคไหมต้องจ่ายเงินไหมหรือว่าฟรีหมดเลยอันนี้ขอบอกเลยว่าไม่อันเนี้ยเจอกับตัวค่ะไม่ต้องจ่ายเอาเลยเพราะว่าวันเพ็ญเป็นคนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์มีเขาเรียกว่ามีบัตรทำงานนะคะแต่ว่าเขาตอนนั้นวันเพ็ญก็ล้มปากแตกนะคะปากแตกมันก็ฉุกเฉินละจะต้องเข้าหาหมอเข้าหาหมอเขาถามหมอถามคำหนึ่งคือเขาสอบประวัติทำบัตรเราเขาถามว่ามีตังไหมเราบอกว่ามีแต่อยู่ที่บ้านแล้วก็คนชื่อมีอยู่ที่บ้านคือเดี๋ยวเอามาจ่ายประมาณนั้นแต่เขาไม่สนใจคำนี้แล้วนะจดกดเอารถมารับเราปุ๊บไปเย็ดเลยค่ะหมอ4คนนะคะตอนนั้นตี 2นะครับหมอ4คนค่ะเย็บเลยค่ะเย็บเพราะว่าเรารู้เนี่ยไหนจะต้องวางยาเรียกว่าอะไรนะฉีดยาชาแล้วลุมอยู่4คนเราเห็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราสลบมันแค่แปะแค่ปากแตกนะ4คนพอหลังจากที่เราเย็บเรียบร้อยเราก็ออกมานั่งรอรับยาได้ยาก่อนด้วยนะพอเสร็จแล้วเราก็รอจ่ายตังค์ก็โทรศัพท์บอกเพื่อนว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนก็โอเคกำลังจะเอาเงินมาเขาก็ถามว่าเอารออะไรแล้วถ้าไม่กลับบ้านน่ะรอเอาตังค์ใจไม่ต้องกลับบ้านYes I don't need to pay yeah. You don't need to pay แต่เราก็ไม่ได้ถามลืมถามว่าทำไมไม่จ่ายแต่ในเมื่อคนอย่างเราเป็นประชาชนชั้น3ไม่ต้องจ่ายแล้วประชาชนชั้น1ของเขาล่ะคะแต่เรื่องเรียนฟรีนี่รู้แน่นอนค่ะเพราะว่าลูกสาวของเพื่อนเป็นสิงคโปร์เรียนฟรีค่ะสมัยก่อนรุ่นป้าเพ็ญนั่นเมื่อก่อนนี่ถ้าขึ้นป.5เนี่ยก็คือต้องจ่ายเงินใช่ไหมไม่ใช่ภาคบังคับใช่ไหมไม่ใช่ฟรีไม่เรียนโรงเรียนเทศบาลไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าหนังสือต้องซื้อเราไม่มีปัญหาที่ไม่มีเงินซื้อหนังสือกับไม่มีเงินซื้อชุดนักเรียนเพราะว่าโอ้โหนี่เรื่องชุดนักเรียนนี่กับวันเพ็ญนี่โอ้โหแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวเอาไว้มาเล่าวันหลังนะมีเขาเรียกว่าแค้นฝังหุ่นกันยังไม่หายค่ะชุดพระราชทานของวันเพ็ญนี่เนี่ยได้ไม่หายแล้วก็สมุดพระราชทานเนี่ยแล้วก็ดินสอพระราชทานอ่ะเล้าไปหักไปน้องน้ำตาไหลไปอ่ะครับก็คืออ่ะก็เล่าถึงตรงที่สิงคโปร์เนี่ยว่าเขาเรียนฟรีแน่นอนเพราะตรงที่ว่าเขารู้ว่าเราอ่านหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปุ๊บเขามาติดต่อเรานะครับว่าต้องไปเรียนหนังสือนะเดี๋ยววันหยุดต้องไปเรียนแต่ว่าเขาจะเป็นแนวพวกอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับพวกโบสถ์อ่ะโบสถ์แต่เขามีทุนจากรัฐบาลอุดหนุนนะคะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาสาสมัครที่จะมีเงินมาสอนดร.วันเพ็ญเป็นสมาธิสั้นไม่สามารถเรียนกับคนอื่นได้เขาเลือกครูโดยเฉพาะมาสอนอ่ะครับมาสอน1ต่อ1อ่ะซึ่งในประเทศไทยที่ใครสามารถมาสอนภาษาอังกฤษเราได้1ต่อ1เนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลในขณะที่วันเพ็ญเสีย3เดือน50เหรียญไม่มีตังค์ไม่ต้องจ่ายครับไม่มีตังค์ไม่ต้องจ่ายวันเพ็ญก็ไม่จ่ายไงครับป้าเพ็ญครับแต่ขอแค่มาเรียนการศึกษานี่มันสำคัญกับชีวิตยังไงป้าเพ็ญวันนี้ก็ไม่ได้จบนะปริญญาเอกอะไรแต่ว่าชีวิตก็สุขสบายพบนะทางของตัวเองอะไรทำให้คุณป้าเพ็ญคิดว่าการศึกษามันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตคนจำเป็นมากค่ะแค่ฉลาดเกิดมา IQ สูงอย่างเดียวไม่พอนะคะการศึกษาเป็นบันไดขั้นแรกนะคะสำหรับก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานต่างๆหรือการเลือกงานได้นะคะแต่ประเทศไทยเราจะไม่มีตรงจุดนี้เราขอพูดถึงเรื่องการศึกษาสำคัญยังไงนะคะเพราะว่าจะมาสู้ในสู้ตรงนี้ด้วยนะด็อกเตอร์มาสู้เรื่องการศึกษาของคนไทยสู้นะ1การพยาบาลที่ดี2คนแก่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อทุกคนแล้วดูแลเขาหน่อยข้อ2เพื่อคนพิการการศึกษาต้องอย่างดีผู้ชราต้องได้รับการดูแลคนพิการต้องได้รับการดูแลอย่างดีการรักษาพยาบาลต้องอย่างดีครับเพราะแต่ว่าบางคนบอกอุ้ยมึงมาเรียกร้องอย่างนี้ได้ยังไงเรียกได้เพราะว่าเรามีกษัตริย์ไทยที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งพระทรงมั่งคั่งพระเรียกทรงพระมั่งคั่งทรงพระมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกเราเอาเงินของพระองค์มาสัก 1% นะมาปรับปรุงตรงนี้เหลือเฟือบอกได้เลยเหลือเฟือไปหาเหตุผลกันไปหานะจะบอกให้เลยไปหาในนิตยสารฟอร์บแล้วก็ไปหาในหนังสือพิมพ์มิลเลอร์แล้วก็ไปหาในกินเน็ตบุ๊กนะว่าอันที่สิ่งว่ามันเป็นพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเมื่อก่อนอ่ะ
ด็อกเตอร์ถามว่าการศึกษามีความสำคัญอย่างไรใช่ไหมคะก็จะบอกว่าตอนที่วันเพ็ญมาเจอกับสามีอ่ะสามีเขาก็เหมือนพูดเหมือนด็อกเตอร์ว่าเพ็ญฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจบแค่ป.4ทำไมเธอโตต่อภาษาอังกฤษได้แล้วโถจะไปยากอะไรก็ให้คนอื่นส่งให้ อันนี้นะแต่เรามีความคิดของเราเองไงคำพูดมันเป็นของเราครับเราก็พูดคุยกับเขาจนวันนึงที่เขาคุยกับเราแล้วเขาคุยกับเราเขาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าเพ็ญฉันเสียดายมากเลยนะตลาดนักธุรกิจต้องการคนแบบเธอมากเลยแต่เธอขาดสิ่งสำคัญวุฒิการศึกษาการศึกษาเพราะว่าเราไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มันเป็นแล้วอย่าลืมว่าการศึกษาเป็นใบเบิกทางสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะด็อกเตอร์โอ้ก็เห็นด้วยจริงๆนะเพราะว่าใบสมัครงานเนี่ยก็ต้องบอกการศึกษาขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นถึงคุณทำงานได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปสมัครซะตั้งแต่ต้นโอ้ยประเพณครับเรื่องเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ40นาทีพี่น้องจะต้องอยากจะรู้แน่ๆต่อไปในอนาคตเนี่ยนะว่าต่อจากนี้เนี่ยว่าเป้าหมายการเปลี่ยนระบอบของป้าเพ็ญเนี่ยนะครับระบอบปัจจุบันที่มันไม่ดีเนี่ยก็เราพูดกันมาแล้วเราก็เลยต้องบอกว่าเราต้องการสิ่งที่มันขาดไปแล้วเรายังไม่ได้คุยในเรื่องของเสรีภาพในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั่วไปในเรื่องนะสิทธิทางการเมืองอะไรต่างๆสิทธิมนุษยชนทั่วไปคิดว่าอาจจะต้องเป็นคลิปต่อไปแล้วล่ะป้าเพ็ญคุยแล้วได้นั่งฟังเพลินแล้วก็ที่จริงเนี่ยอยากจะถามป้าเพ็ญนี่เผื่อไว้คราวหน้าเลยนะที่มาสู้เท่าที่ฟังเนี่ยจับได้ว่าอยากจะเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนไปสู่ระบอบใหม่หน้าตามันเป็นอย่างไรเนี่ยเราได้สาระบางส่วนละแต่ว่ามันจะต้องมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มแล้วก็จะถามไว้คร่าวๆนิดก็ได้ค่ะว่าการเปลี่ยนระบอบการปกครองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าในการที่วันเพ็ญเดินทางไปรอบโลกกับสามีซึ่งนักธุรกิจเพราะว่านักธุรกิจเขามีการวางแผนงานอย่างน้อย10ปีอย่างน้อย10ปีนั่นแค่บริษัทเล็กๆนะหมายถึงว่าบริษัทเองก็จะมองกันไกลกับการที่เราไปเห็นประเทศต่างๆที่มีการระบอบการปกครองที่มีเสรีภาพความเสมอภาคพาราดอนภาพเนี่ยมีความเจริญมั่งคั่งขนาดไหนเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ทราบว่าอย่างกับบอกนิดนึงก็ได้นะคะอย่างฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวอย่างอะไรที่ทุกคนจะต้องหันมามองนะคะตอนที่เอาอย่างนี้ละกันนะคะยุคเจ้าเนี่ยมีนะคะยุคเจ้ารุ่งเรืองแล้วก็เจ้าเป็นผู้ช่วยเราเนี่ยนี่เรื่องจริงมีค่ะนี่คือยุคก่อนประมาณสัก 2-300 ปีก่อนเจ้าจะเป็นคนพาพวกหลักคือจะเป็นเขาเรียกว่าอัศวินนะคะอัศวินพาไปลบปกป้องชีวิตพวกเรานะคะอาณาเขตไม่ให้ใครมาจับพวกเราแล้วก็เจ้าเนี่ยคือจริงๆแล้วคืออัศวินนะคะอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยมาช่วยการลบต่างๆนานาแต่ยุคนั้นได้หมดไปเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคใหม่แล้วเป็นยุคการค้าเป็นยุคเศรษฐกิจเป็นยุคดิจิตอลนะคะไม่มีการลดราคาฟันแล้วถ้าเกิดให้วันเพ็ญย้อนกลับพูดถึงฝรั่งเศสนิดนึงตรงที่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราคุยกันว่าเอาง่ายๆนะคะฝรั่งเศสตอนนี้ไม่มีเจ้าจากฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีกษัตริย์รุ่งเรืองมาตลอดเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วก็หายไปเมื่อประมาณเดี๋ยวด็อกเตอร์ไปหารายละเอียดว่าหายไปตอนไหนนะคะแต่ว่าพระเจ้าหลุยส์16เนี่ยโดนเขาเรียกว่าอะไรสิ้นไปตรงนั้นแต่วันเพ็ญไม่ชอบความรุนแรงนะอย่าเอาเจ้ามากับประหารอย่างนั้นไม่เอานะเพราะว่ามันเพ็ญไม่ชอบเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่เราต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วชั่วโมงนี้แต่ถ้าไม่ให้เราคุยเนี่ยแล้วเราจะไปหาทางออกยังไงล่ะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนฝรั่งเศสเนี่ยก็คือไม่ให้ประชาชนพูดเหมือนกันนะมีกฎยังคล้ายๆอย่างนี้นะคะถ้าใครพูดหรือใครออกมาแบบว่าต่อต้านระบอบเนี่ยจะออกมาถูกฆ่าถูกไล่ฟัดประเทศไทยเนี่ยเหมือนตอนนั้นไม่มีผิดเลยนะคะและแต่ตอนนี้คุณดูที่เขาฝรั่งเศสเนี่ยเศรษฐกิจเขาไปขนาดไหนแล้วนะคะสินค้าส่งออกเขามีกี่แบรนด์ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมี2-3แบรนด์นะคะแต่แบรนด์แรกก็คือแบรนด์น้ำมันซึ่งประชาชนไม่มีสิทธิ์ได้เกี่ยวข้องปตท.ชื่อเดิมชื่อว่า3ทหารเสือนะคะให้ทุกคนรู้พยายามเนี่ยมีวันเพ็ญอยากมีคนอยากพูดวันเพ็ญเรื่อง
พูดพลังงานวันหลังเดี๋ยวด็อกเตอร์เอามาถามวันเพ็ญหน่อยนะคะเดี๋ยววันเพ็ญจะตอบให้ว่ามันคืออะไรเพราะวันเพ็ญก็พอจะทราบมาในความรู้ป้าปอสีถ้าขาดเหลืออะไรก็ให้ด็อกเตอร์เติมครับข้อสอบอันที่สองการส่งออกผลผลิตของเกษตรกรที่นำเงินเข้าประเทศไทยนะคะแต่เรามาดูฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่มีอิสระในการทำอะไรทุกคนอยากมีแบรนด์คือไม่ต้องผ่านอะไรมากมายคือจดลิขสิทธิ์คุณคิดเลยมั้ยดูอย่างชาแนลชาแนลนี่เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสเอาเรายกแค่แบรนด์เดียวเขามีเยอะแยะมีหลายเจ้าของมีหลายแบรนด์ทุกคนมีอิสระมีเสรีภาพในการทำอะไรขึ้นมานะคะคุณดูแค่กระเป๋าใบเดียวดิเท่าไหร่แล้วอย่างกับไหนๆพูดยาวมาถึงนี้เอาเครื่องบินนิดนึงแล้วอย่างกับเครื่องบินเนี่ยใครเป็นคนสร้างอะฝรั่งเลยนะฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะคะอะฝรั่งเศสมีเจ้าไหมไม่มีทำไมฝรั่งเศสมีของสินค้านำออกซึ่งเราต้องไปเรียกว่าเราต้องไปเป็นลูกค้าเขาอะและเพราะเขามีระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยแต่เขาเดินหน้าอย่างรวดเร็วแต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก่อตั้งราชวงศ์มา200ปีนะครับตอนนั้นน่ะอเมริกาที่ด็อกเตอร์อยู่เนี่ยยังขี่ม้าอยู่เลยวู้อย่างนี้อยู่เลยอ่ะเป็นอินเดียแดนอยู่เลยอ่ะแล้วดูสิว่าตอนเนี้ยอเมริกาไปถึงไหนแล้วเขามีน้ำมันขายไหมไม่มีไม่มีทรัพยากรนะอเมริกาดูดีๆทะเลทรายนะครับก็เป็นส่วนนึงเป็นทะเลทรายนะแล้วดูสินี่อันนี้ประเทศอเมริกาไม่มีกษัตริย์ปกประชาชนปกครองประชาชนส่วนฝรั่งเศสเคยมีกษัตริย์แล้วกษัตริย์ได้หายไปแล้วเยอรมันเคยมีกษัตริย์หายไปแล้วออสเตรียเคยมีออสเตรียเคยมีกษัตริย์หายไปแล้วครับแล้วออสเตรียไม่มีกษัตริย์แต่ทำไมเขาเจริญเอาจนลูกท่านหลานเธอจะต้องไปเรียนที่ออสเตรเลียทำไมไม่มีใครส่งมาเรียนประเทศไทยที่ดีอันดับหนึ่งที่มีเจ้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกอ่ะให้ทุกคนไปคิดตรงนี้นะบางคนบอกอุ้ยอีเพนมึงว่าในหลวงไม่ได้ด่าแม้กระทั่งจีนก็ไม่มีกษัตริย์นะพระเพนไม่มีไม่มีแต่เป็นไงล่ะจีนญี่ปุ่นก็ไม่มีมีแต่อยู่ใต้ระบอบเป็นคนธรรมดาสวีเดนก็มีไม่มีแบบบ้านเราเนาะอู้อยู่เล่าด็อกเตอร์มีขำเรื่องนี้เดี๋ยวเพิ่งจบนะเรารายการเราเองใช่ไหมสวีเดนน่ะนะมีเจ้าแต่เจ้าเหมือนประชาชนเปียบเลยมีอยู่ปีหนึ่งประทะเจ้าโดนใบสั่งค่ะเอาเหรอใบสั่งโดนไม่ใช่ใบเดียวโดนหลายใบก็เช่นพาร์คกิ้งจอดในที่ห้ามจอดเขียนซากเขียนเลยนะคะแล้วก็ขับรถโอเวอร์สปีดเสร็จแล้วถึงปีเขาก็ต้องไปจ่ายค่าปรับใช่ไหมครับพอไปจ่ายค่าปรับเนี่ยด็อกเตอร์รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะครับประชาชนด่าที่สุดบอกงานการก่อไม่ได้ทำจะเละไปไหนงานการก่อไม่ทำไปหาที่จอดจอดง่ายๆนี่มันจะเป็นอะไรไปหรือประชาชนออกกระดาษแล้วตอนที่เจ้าหญิงลูกสาวคนโตลืมชื่ออีกเลยเป็นคนที่ลืมเป็นสมองสมาธิสั้นจะลืมชื่อคนแต่จะจำเรื่องราวได้ก็คือตอนที่จะแต่งงานก็ทางสำนักราชวังก็มาติดต่อกับรัฐบาลสวีเดนว่าอยากจะขอเงินตรงจุดหนึ่งไปจัดงานแต่งงานเป็นการโปรโมทสวีเดนรู้ไหมคะประชาชนต่อว่ายังไงอ่ะคุณจะแต่งงานกันอ่ะคุณก็ไปรับผิดชอบตัวเองสิเงินตรงนี้จะไว้เลี้ยงคนแก่แล้วก็เลี้ยงประชาชนนะเอาไว้บริหารบ้านเมืองแล้วก็สวัสดิการสวีเดนวันหลังจะมาเล่าให้ฟังมันดีมากมากเลยมันไม่ใช่แค่สวีเดนนะมันเป็นประเทศที่อย่างกับในกลุ่ม EU อ่ะที่มีไม่มีเจ้าอย่างกับอย่างกับในเยอรมันนี่ก็เรียกว่าสวัสดิการสุดยอดดีมากนะคะเขาถามว่าทำไมเรารู้ตรงจุดนี้คือเรามีสลิมอยู่ที่นั่นแล้วสลิมมันชอบเถียงกับวันเพ็ญเรื่องมันก็โอ้โหแบบคือเรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันเป็นตอนๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่วันเพ็ญจริงๆแล้วอยากพูดกับพวกสลิมเยอะมากไม่ได้พูดให้คนแสดงฟังนะเพราะคนแสดงอยากเปลี่ยนระบอบแน่นอนครับแล้วอย่างเนี้ยอย่างกับการที่เราเลือกตั้งมาแล้วเราไม่มีเสถียรภาพอ่ะนายกเลือกมาก็ทําอะไรไม่ได้นายกก็จะต้องรอฟังคําสั่งจากในหลวงในหลวงก็ทรงพระชราภาพมากแล้วใครสั่งกันแน่เนี่ยตกลงน่ะก็บอกแล้วไงว่าระบอบศักดินาเนี่ยเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศไทยค่ะ
ครับโอ้โหสรุปเลยครับก็ประเพณครับคิดว่านะพี่น้องที่ฟังมาถึงวันนี้คงฟังเพลินแล้วก็ได้สาระเยอะมากแล้วรู้จักตัวตนของประเพณสิ่งที่ผมจับได้ฐานะที่แอบฟังอยู่เนี่ยนะครับมาตลอดเนี่ยก็เห็นว่าน้ำผู้หญิงคนนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะทราบพื้นฐานประวัติก็ได้ทราบอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าความคิดความอ่านในเชิงการเมืองเนี่ยอยากจะเจาะเข้าไปลึกๆว่าจริงๆแล้วนะที่ออกมาออกคลิปอะไรอย่างทั้งหมดเนี่ยมีอะไรอยู่เบื้องหลังวันนี้ก็ได้รับคําตอบชัดเจนมุมมองที่ป้าเพ็ญพูดกับผมวันนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะที่มาพูดกับไอ้ดร.เพียงดินเนี่ยป้าเพ็ญก็เลยได้แสดงตัวตนของตัวเองในด้านที่เป็นคุณภาพวันนี้ผมไม่รู้สึกเลยว่าได้พูดกับป้าเพ็ญป .4 ผมกําลังรู้สึกเหมือนกับว่าผมพูดกับนักธุรกิจสาวคนหนึ่งวัยกลางคนที่ประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็นะสามารถที่จะมองไปยังปัญหาของบ้านของเมืองแล้วอธิบายได้อย่างตรงเป้าถ้าพี่อเนกสู้ชีวิตมาแล้วก็พูดทุกอย่างเนี่ยมันตรงเด๊ะๆเนี่ยผมให้คะแนนพี่อเนก10ผมให้ 9.5 นะวันนี้ป้าเพ็ญเอาไปเต็ม10นะสิ่งที่ฮะปกติเวลาผมให้คะแนนใครไม่ค่อยให้เกิน8เท่าไหร่ยกเว้นเจ๋งจริงๆนะเพราะนั้นพูดสรุปเรื่องการเมืองเนี่ยบอกตรงๆนะผมฟังด็อกเตอร์เป็นขนาดระดับศาสตราจารย์มาก็เยอะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยสอนเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยทั่วโลกวันนี้บางทีฟังมา2-3ชั่วโมงฟัง4-5ครั้ง4-5โอกาสไม่ได้กับพีของคนที่บอกว่าจบป.4ป้าเพ็ญป.4แล้วสิ่งที่นะครับมันเหนือกว่าคนอื่นก็คือว่าในเรื่องของว่าเอาเรื่องที่จับต้องได้แล้วกล้าพูดในสิ่งที่นักวิชาการไม่กล้าพูดและพูดเป็นภาษาชาวบ้านที่ฟังแล้วมันไม่ใช่ภาษาชาวบ้านธรรมดามันมีการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆมันจะต้องเกิดจากการศึกษาค้นคว้าแล้วก็คิดวินิจวิเคราะห์อย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถือเป็นเกียรติที่ผมนะครับซึ่งบอกตัวเองตลอดว่าเป็นด็อกเตอร์เพียงดินได้มาพูดกับตัวแทนของชาวดินจริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยเผด็จการเมืองไทยควรจะหันมามองนะนี่คือเด็กที่จบป.4 4กับ1เดือนนะป.4กับ1เดือนนะครับแต่ความคิดความอ่านเข้ามาถึงอย่างนี้แล้วคุณยังคิดจะครอบงำประเทศนี้อย่างนี้อยู่อีกหรือโอกาสหน้านะครับเราจะมาพูดก็ทั้งกับพี่น้องเสื้อเหลืองเสื้อแดงนั่นแหละว่าในเมื่ออย่างเป็นอย่างที่เป็นอยู่วันนี้เนี่ยเราแยกเหลืองแยกแดงเป็นสลิ่มเป็นเสื้อแดงนะครับเป็นสลิ่มเป็นฝ่ายแดงแต่จริงๆแล้วเวลาเกิดความเสียหายวันนี้ราคายางนะประเพณมันไม่ได้อยู่แค่พี่น้องภาคใต้นะยางปลูกทั้งเหนือทั้งอีสานพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวผมเนี่ยก็วันนี้ก็ปลูกยางกันเรียกว่าเต็มม่อนดอยครับเพราะนั้นมันกระเทือนไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่ป้าเพ็ญพูดเนี่ยมันจะสื่อไปถึงพี่น้องทุกสีทุกหมู่ทุกเราถูกแบ่งแยกและปกครองมายาวนานวันนี้ปัญหาประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาเรื่องเหลืองเรื่องแดงเรื่องทักษิณกับเรื่องนะครับฝั่งประชาธิปัตย์จริงๆแล้วเป็นปัญหาระบอบอย่างที่ป้าเพ็ญว่าวันนี้ได้ขยายความก็ระบอบไปบ้างแล้วคราวหน้าเนี่ยป้าเพ็ญจะขอเชิญมาอีกครั้งนึงนะจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งถ้าได้คุยป้าเพ็ญอีกแล้วก็ให้ป้าเพ็ญพูดกันบ่อยๆได้เลยเพราะว่าอะไรวันเพ็ญตอนนี้มีห้องอัดส่วนตัวแล้วอ้าวเหรออ้าวโอ้ลงทุนแล้วงั้นห้องอัดให้แล้วอย่างนี้เห็นไหมแบบผ้าม่านนี่เห็นไหมบอกห้องนี้ชอบเพราะว่านั่นแหละถึงบอกว่าตอนนี้ได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าได้เปิดอยากคุยกันเลยได้เปิดผ้าม่านกั้งก็เห็นฝรั่งหน้าขาวๆนะอ๋อสามีทำให้เลยเป็นห้องอัดเลยค่ะคือเขาไม่อยากให้เราไปขับรถค่ะเพราะว่ามีคนแช่งเราใช่ใช่มันเสียงว่าเดี๋ยวเธออีเพนนะครับรถนั่นเดี๋ยวมึงลดความตายจริงจริงจริงอันตรายแล้วก็ผิดกฎหมายนะพูดถึงอย่างนั้นนะผิดค่ะผิดแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเรามีตัวช่วยค่ะแต่ว่าอ๋อเซลฟี่ไม่ดีทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วเรานั่งคุยกับคนอื่นได้นั่นคือคนเดียวเลยเป็นคนบ้าเลยอ่ะดีครับป้าเพนจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานของมหาวิทยาลัยประชาชนผมไม่ได้จัดรายการนะครับกับคนอื่นนานแล้วเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเวลาวันนี้ได้มาคุยกับป้าเพนเนี่ยก็ทำให้รู้สึกถึงวันเก่าๆที่เคยคุยกับพี่น้องหลายส่วนและให้พี่น้องได้มีโอกาสพูดแล้วก็ดีใจนะวันนี้ก็เห็นพี่น้องนะครับหลายส่วนที่ออกมาพูดกันบางคนจะด่าพวกเรามั่งอะไรมั่งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรประชาธิปไตยเนี่ยออกมาพูดกันได้แสดงความเห็นกันได้แล้วก็พี่น้องไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือใครก็แล้วแต่ไม่มีสีเสื้อก็แล้วแต่ฟังแล้วก็เก็บไปขบไปคิดนะครับนี่ก็มาชวนกันคิดชวนกันคุยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีจริงๆนี่เป็นมิติที่มันควรจะเป็นนะชวนคิดชวนคุยไม่ใช่ผมนั่งพูดอยู่คนเดียวมีพี่น้องมาพูดแต่ติดเรื่องเวลาแต่ยังไงก็แล้วแต่ได้สาระวันนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะชิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวหน้าเนี่ยป้าเพ็ญครับอยากจะขอให้ป้าเพ็ญเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าระบอบนะที่มันมีปัญหาจริงๆที่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยนอกเหนือจากที่พูดแล้วเนี่ยว่ามันไม่ดี
แล้วก็มันมีสิ่งที่มันดีกว่าที่ไปประสบมาเนี่ยมันมีอะไรอีกที่อยากจะบอกว่าเราไม่ดีแล้วเขาดีกว่าแล้วเราอยากไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วคำถามสำคัญก็คือว่าที่มาจัดรายการอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับอยากจะเปลี่ยนระบอบไปสู่ตรงจุดไหนเปลี่ยนอย่างไรแล้วก็พวกเราเนี่ยทั้งประเพณด้วยแล้วก็คนอื่นที่เป็นคนไทยทั่วไปเนี่ยถ้าเข้าใจว่าเราอยู่ชะตากรรมเดียวกันเป็นพี่น้องร่วมชาติประเทศชาติมันมีปัญหาก็เพราะคนพี่น้องเรานั่นแหละทะเลาะกันเองเห็นแก่ตัวแบ่งพรรคแบ่งพวกทุกแบ่งนะแล้วเราจะสู้กันอย่างไรเปลี่ยนกันอย่างไรประเพณคำตอบนี้นะครับฝากประเพณไปคิดนะเป็นการบ้านเพื่อที่ว่าจะได้นำมาเป็นสารประโยชน์กับพี่น้องเราก็คงจะต้องเป็นคลิปต่อไปพี่น้องก็ติดตามก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากประเพณที่นี้ปิดท้ายนิดนึงมีอะไรอยากจะฝากพี่น้องที่ฟังคลิปนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสลิมที่ได้แสดงเจตจำนงไปบ้างแล้วแล้วก็พี่น้องนะแดงหรือว่าพี่น้องไม่มีสีอะไรอื่นเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรอยากจะบอกก็ปิดท้ายรายการได้เลยครับวันเพ็ญก็จะฝากบอกนะกับที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเอาไปลงนะบอกว่าวันเพ็ญนำเสียงเสียสีอ่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่เสียสีอ่ะจะรู้สึกหรอจริงๆนะไม่ได้เกลียดนะเป็นห่วงไม่อยากให้มีแบบนี้ไม่ได้นึกสมน้ำหน้าอะไรทั้งสิ้นอยากให้ราคายางมันอ่ะ200ด้วยซ้ำไปนะโลละ200ด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่าแต่เรารู้ว่าเขาใช้พวกคนใต้เป็นเครื่องมือแล้วนะเขาไม่ช่วยคนใต้เราก็สงสารเขาแต่ถ้าจะบอกว่าเออกูสงสารมึงนะคนเราอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนใต้มันแรงอ่ะวันเพ็ญก็ต้องแรงอ่ะมันเนี่ย จริงๆนะไม่ได้จีมีอยากจะด่าหรอกอยากให้ทุกคนน่ะได้อยู่ดีกินดีวันเพ็ญอยากไปประเทศไหนนะเขาบอกอ๋อคนไทยเหรออุ้ยคนไทยนี่ร่ำรวยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปไหนคนไทยอุ้ยนี่คนไทยนะกะหรี่อันดับ8ของโลกโอ้โหเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราตามแก้ตัวไม่ไหวอ่ะเราอยากให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเชิดหน้าจูตาเหมือนกับที่วันเพ็ญพูดถึงเรื่องฝรั่งเศสที่เมื่อก่อนนี่เขาก็มีพวกแม่ค้าปลามีพวกกรรมกรเขาก็ไม่ได้ต่างกับพวกเราอ่ะแต่ตอนนี้เขาบอกอุ้ยคนฝรั่งเศสเหรออู้อยากไปเที่ยวนะเป็นเมืองแฟชั่นอ่ะเราอยากให้มีตรงนั้นอ่ะคนใต้อย่าไปว่าวันเพ็ญนี้วันเพ็ญไม่ได้อยากด่าไม่ได้อยากนั่นอ่ะพูดให้รู้สึกตัวน่ะบางคนน่ะบางทีเรียกไม่รู้สึกตัวต้องจับมาโบกกันโลกมันถึงจะได้รู้คืนสติอ่ะจริงๆแล้วอยากจะเรียกสติมันคืนนะก็ฝากแค่นี้พวกเสื้อแดงมันเพลนไม่ต้องไปฝากหรอกฝากนี่คุยกับสลิมจนมากจะเป็นคู่กัดกับสลิมคู่กัดแบบจิกตบจิบตบตบจูบตบจูบใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ได้เกลียดพวกมันหรอกด็อกเตอร์ถ้าเกลียดนะก็คงไม่แบบว่าไม่มีความสุขในการทำคลิปอ่ะจริงๆแล้วเราอยากให้เขาแค่ว่าเขาได้รับรู้นะว่าจริงๆแล้วปัญหาประเทศไทยมันเกิดด้วยอะไรและพวกคุณออกมาเนี่ยตายกันกี่ครั้งกี่หนไม่ใช่แค่พวกคนแสดงตายนะคนใต้ก็ตายนะแล้วมันมีหลายอย่างมันมีอะไรลึกๆอีกหลายๆอย่างที่วันเพ็ญอยู่ต่างประเทศแล้วรู้แล้วก็พูดยังพูดอะไรหมดไม่ได้ขอให้แค่มีหลักฐานก่อนเพราะวันเพ็ญจะไม่พูดอะไรลอยๆที่ไม่มีหลักฐานนะคะมันเราไม่ใช่สลิมนะที่จะกล่าวหาใครลอยๆเนี่ยเดี๋ยวดร.ฝากนิดนึงฝากถึงคนที่บอกว่าพวกเราซื้อสิทธิ์ขายเสียงมา15ล้านเสียงน่ะช่วยเอาหลักฐานมาหน่อยนะเพราะว่าคุณเป็นนักกฎหมายคุณจะมาเขาเรียกว่าจะมาปรักปรำพวกเราอ่ะคุณต้องได้นั่นน่ะเหมือนวันเพ็ญที่บอกว่าจะพูดอะไรเนี่ยจะต้องมีหลักฐานอย่างในกรณีที่วันเพ็ญพูดถึงว่าในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะวันเพ็ญมีเอกสารนะแล้วก็คนไทยอ่ะทำไมถูกตราหน้าว่าเป็นโสเภณีไทยเยอะเพราะเราติดอันดับหนึ่งใน8ของโลกซึ่งมันเป็นอะไรที่ประเทศไหนที่มันยากจนมันจะต้องมีคนพวกนี้เยอะก็เลยถึงบอกว่าให้ทุกคนกลับไปคิดนะว่าวันเพ็ญน่ะมีเจตนาอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยเกษียณแล้วสองตายายนี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แล้วแถมมีฐานะในต่างประเทศอ่ะแต่เป็นห่วงคนไทยเราอยากให้คนไทยทุกๆคนที่เป็นพี่น้องเราอ่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะมันยังเจ็บปวดอยู่เรื่องจนแล้วไม่ได้เรียนหนังสือจนแล้วไม่ได้มียารักษาต้องกินประสาทนอแรก3-2บาทนี่ครับดีนะรอดชีวิตมาได้เนี่ยครับก็เป็นโชคดีของคนไทยและพี่น้องเราด้วยแล้วก็เป็นโชคดีของผมด้วยที่ได้มานั่งพูดนะครับได้รับเกียรตินั่งพูดกับนะครับคุณป้าป.4ซึ่งจริงๆสำหรับผมแล้วนะครับเหนือคำบรรยายนะครับขอบคุณมากคุณป้าครับโอกาสหน้านะครับเราจะได้พบกันอีกในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับฟังเพลงกันนิดนึงนะคุณป้านะนั่งฟังเพลงด้วยกันเนื้อหาสาระว่าเป็นยังไงนะครับได้เงาปีศาจที่แผ่ภัยซ้ำมาเนิ่นนาน
บนมอบพลานมีคุณป้าเป็นหน้าเห็นไหมมิวสิกวิดีโอด้วยเอาทำท่ารีวิวประกอบเพลงนะคุณป้าผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณเป็นพลังเล็กจับแค่แขนในโยนข้ามยมประชาชนผู้คนแค้นฟังเนื้อร้องไปด้วยนะครับเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตามยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายไปเงาบทบังไว้